ช่วงทำเลขายดีสนับสนุนโดยทำเลขายดีตลาดนัดสวนมารีตลาดเที่ยงหลังช่อง3จัดโปรโมชั่นพิเศษออกบูธค้าขายหลังโควิดเพียง100บาทต่อวันเปิดขายได้ตั้งแต่เวลา 7:30 ถึง 14:00 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์พ่อค้าแม่ค้ารีบจองด่วนขายก่อนใครไปจนถึง31ตุลาคม2563โทร0971457170ติดต่อคุณมนอยากจะค้าขายต้องขายอะไรดีมีคนจำนวนมากที่อยากเป็นคนค้าขายและมีหลายๆคนก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการเพราะเห็นว่าคนที่ทำการค้าขายมักจะรวยกว่าการเป็นลูกจ้างรวยกว่าคนที่ไม่ได้ทำการค้าขายหรือเป็นเจ้าของกิจการนั่นเองที่จริงแล้วการที่จะเป็นคนค้าขายไม่ใช่คิดอยากจะเป็นก็ไปทำไปลงทุนแล้วจะสำเร็จเพราะการค้าขายนั้นมีความสลับซับซ้อนอยู่มากซึ่งต้องใช้ความคิดและต้องทำความเข้าใจอย่างมากซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงข้อนี้การไปเรียนวิชาบริหารธุรกิจก็ไม่ใช่คำตอบของความสำเร็จในการค้าขายแต่อาจจะทำให้คนที่ไปเรียนสำคัญผิดคิดว่าเรียนจบแล้วจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการค้าขายได้คนที่จะค้าขายเป็นนั้นไม่จำเป็นต้องไปเรียนบริหารธุรกิจเลยที่สำคัญก็คือต้องเป็นนักคิดนักสังเกตนักทำรวมทั้งต้องเป็นคนที่มุ่งสำเร็จและมุ่งกำไรเพราะการค้าขายทุกชนิดรวมทั้งการผลิตธุรกิจบริการเป้าหมายสุดท้ายก็คือกำไรนั่นเองฉะนั้นคนที่ไม่ใส่ใจอย่างแท้จริงเรื่องการทำกำไรมักจะไม่ประสบความสำเร็จหรือถ้าสำเร็จก็ไม่มากนักนอกจากนี้ยังต้องเป็นคนที่สนใจเรื่องคนและตัวเลขไปพร้อมๆกันคนส่วนมากเวลาที่เก่งเรื่องการบริหารคนก็มักจะอ่อนเรื่องของตัวเลขคนที่ประสบความสำเร็จสูงมักจะเก่งทั้งสองด้านการค้าขายต้องเกี่ยวกับคนในที่นี้คือลูกน้องเพื่อนร่วมงานคู่ค้าคู่แข่งซึ่งล้วนเป็นคนทั้งสิ้นส่วนทางตัวเลขก็ได้แก่ยอดขายต้นทุนค่าใช้จ่ายกำไรซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำค้าขายและจะต้องทำให้ทั้งหมดที่ได้กล่าวไปนั้นสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาการที่จะทำให้การค้าขายสำเร็จได้ดีนั้นก็คือต้องหมั่นคิดเรื่องคนเข้าใจคนเข้าใจความรู้สึกของคนเข้าใจเรื่องความต้องการของคนเข้าใจพฤติกรรมของคนสำหรับตัวเลขนั้นก็ต้องเข้าใจวิธีการจะทำการค้าให้มีกำไรว่าต้องทำอย่างไรและต้องติดตามตัวเลขต่างๆอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาและสามารถประเมินผลการกระทำต่างๆของเราว่าในผลเชิงตัวเลขมากน้อยแค่ไหนอยู่ตลอดเวลาคนที่ไม่สนใจเรื่องตัวเลขหรือบอกว่าตัวเองไม่ชอบตัวเลขมักจะไม่ประสบความสำเร็จในการค้าขายแม้แต่ไม่ใช่เจ้าของกิจการเป็นแค่ผู้บริหารถ้าจะทำให้การงานของตนเองมีความก้าวหน้ายังต้องให้ความสนใจในด้านตัวเลขและเรื่องคนด้วยคนที่ไม่ชอบอยู่กับคนหรือคนที่ไม่ชอบตัวเลขก็ควรที่จะไปเป็นศิลปินหรือเป็นนักประพันธ์นักแสดงต่างๆซึ่งก็อาจจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าสุดท้ายคือคนค้าขายต้องเป็นคนที่มีวินัยในด้านการเงินต้องรักษาเครดิตของตนเช่นถ้ารับปากกับใครว่าจะใช้เงินคืนเขาเมื่อไหร่ก็ต้องใช้เงินให้ตรงตามเวลาและการทำงานก็ต้องรู้จักแยกกระเป๋าเช่นกระเป๋านี้ส่วนตัวกระเป๋านี้เงินของบริษัทและสุดท้ายของท้ายสุดต้องใช้เงินให้คุ้มค่าไม่ใช่ไม่ยอมใช้เงินเลยหรือใช้อย่างไม่ได้มีสติยั้งคิดอย่างเช่นพวกที่อยากได้อะไรก็ต้องได้อยากซื้ออะไรก็ต้องซื้อโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์หรือคุณค่าของสิ่งที่ตนซื้อหามานั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากกรุงเทพธุรกิจค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.comหรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ